พ่อบ้านโซล่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน่อยนะครับเจ้า MPPT ขนาด60แอมป์ยี่ห้อ PAL MR นะครับรุ่น HHJ60 Pro นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ของปี2024นะฮะก็ตอนนี้เจอปัญหานะครับก็คือว่าไฟมันจะสวิงไปสวิงมานะครับอย่างตอนนี้ปกตินะครับก็จะเป็นช่วงแดดทุบนิดหน่อยอย่างตอนนี้ให้ดูเวลาก่อนประมาณเที่ยงครึ่งนะครับโดยประมาณอย่างเงี้ยปกติละตะกี้สวิงอยู่ครับไฟสวิงไปสวิงมานะครับมันเจอแบบนี้หลายรอบนะครับโดยมันจะไม่ชาร์จอย่างตอนนี้เป็นโหมด MPPT ปกตินะครับ 4.0 ถ้าเป็น 7.0 ก็คือเป็นบูสต์กระแสบูสต์ชาร์จนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็จะบูสต์แรงดันขึ้นไปเป็น 14.2 โวลต์แต่ตอนนี้ไม่ได้บูสต์นะอันนี้เป็นโหมด MPPT ปกตินะครับอย่างตอนนี้ก็น่าจะชาร์จปกตินะครับตามที่เห็นเลยอันเนี้ยบางครั้งก็เป็นพักใหญ่แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเด้งกลับมาเป็นโหมดปกตินะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมปิดไฟจากแผงแล้วก็ยังไม่หายนะครับปิดไฟจากแผงเปิดใหม่ก็ไม่หายไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับจริงๆเป็นหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับว่าเพราะว่ามันถึงเวลามันก็กลับมาเป็นปกติเองแต่ว่าพักหลังเนี่ยเริ่มเป็นบ่อยขึ้นนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากอะไรนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยเริ่มแล้วอาการเริ่มเป็นแล้วนะครับเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้ฮะไฟจะสวิงไปสวิงมานะครับแล้วก็ที่แบตเตอรี่มันก็จะสวิงด้วยนะครับเพราะว่ามันชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเนี่ยเนี่ยครับลองดูครับกระแสวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะลองดูครับทั้งกระแสทั้งแรงดันนะครับสวิงไปสวิงมาอยู่เงี้ยครับเนี่ยครับโหมดมันก็จะวิ่งสลับกัน4747แล้วมันก็จะไม่ชาร์จนะครับเหมือนไฟมันไม่ค่อยเข้าด้วยนะฮะแล้วก็ตัวกระแสที่ผมวัดนะครับจากตัวคลิปแอมป์ก็ไม่วิ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้เอาที่ต่อจากแบตเตอรี่เลยนะครับที่วิ่งเข้ามานะสายที่วิ่งเข้าไปที่ MPPT นะครับอันนี้สายจากแผงนะเนี่ยครับลองดูนะเนี่ยมันจะสวิงอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่มีการโหลดไงโหลดแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยครับโอเคนะโหลดแล้วก็ตัดนะครับเป็นแบบนี้เลยแม้กระทั่งที่สายแบตเตอรี่เองก็เป็นนะที่ตัวนี้ครับที่แบตเตอรี่ลองดูครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ย25 26นี่คือกระแสที่มันบูสต์แล้วนะอย่างที่จากแผงเนี่ยคือกระแสยังไม่บูสต์อันนี้คือที่มาจากแผงตรงๆเลยนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นนะตะกี้ก็มันทำงานอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะสวิงไปสวิงมาบางครั้งปิดเบรกเกอร์แผงก็ไม่หายเดี๋ยวผมจะลองปิดเบรกเกอร์แผงนะครับลองดูสิหายไหมอ่ะยังไม่ทันปิดเลยเพื่อนๆดูเนี่ยครับอยู่ๆมันก็หายเองอยู่ๆมันก็เป็นนะครับเนี่ยตอนนี้แดดถูบนะครับอันนี้พอดีผมใส่ขาตั้งกล้องไว้ไม่ได้ถอดให้ดูนะแต่ตอนนี้แดดถูบอยู่นะครับตัวแรงดันก็จะตกหน่อยกระแสก็น่าจะตกไปหน่อยตกครับก็แรงดันตกเพราะว่าแดดมันถูบอย่างเดี๋ยวตอนนี้แดดกำลังจะโผล่มาละวัตต์ก็จะเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเมฆบังครับก็ต้องบอกสเปคก่อนนะว่าในระบบ12โวลต์เนี่ยนะครับตัวนี้เขารองรับแผงอยู่ที่720วัตต์นะครับในระบบ12โวลต์นะแล้วก็รองรับไฟ VOC ได้ตั้งแต่20โวลต์จนถึง80โวลต์นะครับตัวนี้ไฟตรงนี้ไม่เกินแน่นอนแต่ว่าอย่างที่ท่านเห็นครับเดี๋ยวลวนเดี๋ยวไม่ลวนถ้าแดดดีๆกำลังเกินเนี่ยบางทีมันจะลวนเนี่ยครับเป็นอีกแล้วมันก็จะลวนๆก็จะสลับกันอย่างเงี้ยครับ
นี่นะครับเพื่อนๆดูนะพอแดดเริ่มดีนะครับมันเริ่มกลับมาลวนใหม่แล้วนะฮะนี่ครับพอแดดเริ่มดีมันเริ่มกลับมาลวนใหม่นะอันนี้อยู่โหมด 4.0 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวิงนะฮะ4สลับ4กับ7สลับ4กับ7นี่ครับกลับมาใช้ได้อีกแล้วนะฮะมันจะวนอยู่ประมาณนี้ครับนี่แดดเริ่มดีแล้วนะแล้วก็หุบแสงหุบไปหน่อยฮะลองดูครับประมาณนี้ฮะครับหลังจากที่นั่งวิเคราะห์หาสาเหตุกันอยู่พักใหญ่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะทราบสาเหตุแล้วนะครับลองดูครับตอนนี้มันนิ่งๆแล้วนะดูนะครับอันนี้คือกระแสชาร์จนะวิ่งขึ้นไปถึง30กว่าแล้วนะครับโดยไม่มีสวิงไม่มีอาการลวนแล้วนะครับดูนะครับตะกี้ขึ้นไปถึง470 480แล้วนะฮะก็นิ่งๆแล้วนะครับสาเหตุก็คือผมสังเกตจากอาการนะครับพอมันขึ้นไปถึงมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะฮะมันขึ้นไปถึง480 490เนี่ยแล้วมันก็จะลวนเลยครับนะครับไฟมันก็จะเกิดอาการสวิงผมก็เลยมานั่งดูมันน่าจะเกิดจากกระแสมันวิ่งไม่สะดวกหรือเปล่าอย่างนี้ครับมันวิ่งขึ้นไป32 33 34ล่วงเลยครับอย่างแต่ตอนนี้ไม่ล่วงแล้วนิ่งๆผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูนะครับนี่ผมว่าน่าจะเจอปัญหาแล้วมันคือตัวนี้ฮะสายแบตเตอรี่ที่ผมพ่วงออกมานะครับพ่วงออกมาอย่างอันเนี้ยเบอร์ใหญ่โอเคอันเนี้ยเบอร์16เบอร์16นี่ก็เริ่มอุ่นๆแล้วอันเนี้ยครับเดินทีเดียวมันเป็นเส้นเดียวฮะนะครับสายแบตเตอรี่มันเป็นเส้นเดียวแล้วมันเป็นสายเบอร์เล็กมากครับคือ 10AWG นะครับสายอ่อนผมเอามาใช้ชั่วคราวผมก็เลยมันน่าจะเกิดจากตัวนี้แน่นอนผมก็เลยทำการแบ่งสายครับเดินทีเดียวมันเป็นสายเส้นเดียวแบ่งครับแบ่งครึ่งเลยแล้วก็พ่วงคู่เลยครับเพื่อให้มันแบ่งเบากระแสให้กระแสมันไหลสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆผมมีอีกเส้นหนึ่งฮะเส้นนี้ตัดไว้เรียบร้อยแล้วเบอร์16เหมือนกันสายแบตเตอรี่นะครับเบอร์16มันใส่ไม่ได้ครับรูมันเล็กมากครับเพื่อนๆดูนี่ฮะปัญหาเลยคือมันใส่ไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะฮะก็นี่ยังคับเลยครับแน่นๆนะฮะผมมีลองใช้หางปลาแบบต่างๆแล้วก็ไม่ได้อย่างตัวนี้ครับของมันเลยนะใหญ่ไปนะครับ C45-16 เป็นหางปลาแบบ C45ก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่ไปเพื่อนๆดูข้างในมันเล็กกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือข้างนอกนะข้างในตัวที่เป็นตัวหนีบครับเล็กกว่านี้อีกใส่ไม่ได้นะครับผมก็ไปรื้อเอาตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ซื้อไว้กะจะไว้ใช้นะครับใส่ไม่ได้อีก ดูนะนี่ครับเบอร์16ก็คือเบอร์เดียวกับสายแบตเตอรี่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้นะข้างอย่างที่บอกข้างนอกเห็นเหมือนจะใส่ได้แต่ข้างในมันเล็กมากเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยครับรูข้างในมันเล็กกว่าเดิมอีกทำให้มันใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยครับใส่ไม่ได้สรุปก็คือนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่ผมเจอปัญหานะครับเรื่องสายแบตเตอรี่ตอนนี้มันนิ่งๆแล้วนะครับอาการรวนๆก็น่าจะสรุปสาเหตุได้นะครับอย่างอันนี้ก็ยังเดี๋ยวใช้ชั่วคราวไปก่อนถ้าผมจะใช้ตัวนี้จริงๆนะครับผมจะต้องไปทำการเจียข้างๆนะฮะเอาแท่งข้างๆเนี่ยให้มันเล็กลงนะครับส่วนความหนาจะเอาไว้เท่าเดิมเดี๋ยวแต่ผมจะเจียตรงนี้ข้างๆให้มันเข้าได้นะครับถ้าจะใช้ตัวนี้นะแต่จริงๆเนี่ย
แอบเสียดายนะครับเพราะว่าราคาสายก็ค่อนข้างแพงอยู่แต่เดี๋ยวจะถ้าเกิดว่ายังไงมันไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะตอนนี้ขนาด2เส้นนะก็เริ่มอุ่นๆเหมือนกันแต่กระแสมันก็เดินดีขึ้นแล้วนะครับกระแสเดินดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูครับวัด2เส้นเลยนี่ครับนิ่งๆเลยฮะไม่มีอาการรวนให้เห็นละลองเทสมาสักชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3แล้วครับนะแต่ก็ยังนิ่งๆอยู่ไม่รวนไม่อะไรให้เห็นเลยนะครับเพื่อนๆที่เจอปัญหารวนเจออะไรก็ผมให้ลองดูที่สายแบตเตอรี่ก่อนนะมันเล็กไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคอขวดอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับสายมันเล็กมันก็อาจจะเป็นคอขวดแล้วก็เจอปัญหากับตัวเองแล้วนะครับเจอปัญหาจริงๆเข้าละอย่างตัวนี้ก็ยังพอได้อยู่ก็ยังอุ่นๆนิดๆนะครับอุ่นๆนิดๆนะเพราะว่าเล่นระบบ12โวลต์นะครับต้องทำใจนะกระแสเรื่องกระแสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทำใจถ้าจะให้ดีคืออย่างน้อยก็ต้องเป็นสัก24โวลต์แต่24โวลต์48โวลต์เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโหลดเรื่องกระแสเรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าเนี่ยตอนนี้อุ่นๆเหมือนกันแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับดีกว่าตอนที่ยังไม่ทำแบบสายคู่นะใครเจอปัญหาอาการแบบเดียวกับผมนะลองไปเช็คสายแบตเตอรี่ของท่านก่อนนะครับว่าสายมันเล็กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็โอเคครับรันนิ่งๆขึ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านโซล่าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ